สวัสดีครับ The Better Outlook เกือบจะส่งท้ายปีนะครับเราจะมาทบทวนเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายปีก็คือสงครามฮามาสกับอิสราเอลอย่างที่ทราบกันดีนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันก็ซาลงไปในการรับรู้ของประชาชนทั่วไปนะครับก็เช่นเดียวกับสงครามหลายๆอย่างนะครับหลายๆแห่งหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำข่าวแต่ประเทศมานะครับสงครามที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับในการรับรู้ของประชาชนอย่างนี้เสมอมานะครับแม้ว่าสงครามนั้นยังดำเนินอยู่ก็ตามแต่ว่าข่าวมาถึงแล้วก็ผ่านไปนะครับไม่ได้อยู่ในค้างอยู่ในความสนใจของประชาชนนานนะฮะตลอดกาลนานนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับสงครามฮามาสอิสราเอลแม้มันจะเกิดขึ้นมีการทิ้งระเบิดบอมบ์มีการยิงอะไรฆ่าฟันกันตายอย่างรุนแรงแต่ว่าความกระตือรือร้นในการรับรู้ของประชาชนมันน้อยลงที่ผมพูดอย่างนี้ว่าผมอยากจะย้อนกลับไปในเหตุการณ์สำคัญก่อนที่จะเกิดสงครามฮามาสอิสราเอลก็คือสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับหรือว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียนะครับเราเคยตื่นเต้นกับมันมาในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับจนทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วนะครับไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วนะครับย้อนกลับอีกทีนึงความสนใจทุกคนไปอยู่ในเรื่องอื่นนะครับคนไทยก็ไปดราม่ากันเรื่องรายวันนะครับชาวโลกก็ไปสนใจกับเรื่องชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่องปากท้องซึ่งมันเป็นผลพวงกับสงครามยูเครนรัสเซียนั่นแหละนะครับเพราะว่าข้าวของมันแพงขึ้นมาทั้งน้ํามันนะครับทั้งธัญอาหารทั้งหลายเนี่ยก็มาจากผลพวงมาจากสงครามยูเครนรัสเซียทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าความสนใจมันน้อยลงเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าอีกครั้งก็คือว่าเราจะมาพูดถึงอนาคตกันสงครามยูเครนรัสเซียแม้จะหายไปจากการรับรู้ของประชาชนแต่ว่าในปีหน้ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นนะครับเราจะมาพยากรณ์ปีหน้ากันโดยการ track มาจากคำพูดของบุคคลสำคัญนะ track ก็คือตามรอยคำพูดของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ตัวอย่างเช่นนะครับมีคำพูดล่าสุดนะครับในวันที่อะไรกันนี้จากประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กก็คือพาเวลปีเตอร์พาเวลนะครับปีเตอร์พาเวลบอกอย่างนี้ครับบอกว่าความนะยังไม่โค้ดนะครับความขัดแย้งในยูเครนจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับอย่างมีนัยยะสำคัญครับ significant shift นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงการชิปการพลิกผันครั้งรุนแรงนะครับอันนี้พาเวลพูดนะครับและก็บอกว่ามันความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีนะครับนะการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับพาเวลเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับประธานาธิบดีของเช็กคนนี้เป็นคนที่สนับสนุนยูเครนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่านะครับระยะหลังเนี่ยนะครับมันมีความกังวลขึ้นมาว่าไอ้สงครามในยูเครนกับระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้น2เรื่องนะครับเอาเรื่องที่พาเวลกังวลก่อนนะครับพาเวลกังวลว่าอย่างนี้ครับว่าการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของโลกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรสำคัญในสงครามยูเครนรัสเซียเพราะอะไรเขากลัวว่าหนึ่งในผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ชัวร์นะครับต้องผ่านด่านการคัดเลือกอีกเยอะนะครับแต่เขากลัวอย่างนี้กลัวว่าทรัมป์จะชนะเลือกตั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัมป์เนี่ยนะครับในความคิดของพาเวลและหลายๆคนนะครับในยุโรปคิดว่าทรัมป์สนิทกับปูตินคิดว่าทรัมป์มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซียนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีมูลอยู่นะครับตั้งแต่ตอนที่ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกก็มีข้อกล่าวหาเรื่องนี้แต่ว่าก็มีการพยายามที่จะถอยห่างจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายทรัมป์แล้วก็ฝ่ายรัสเซียแม้แต่ปูตินเองนะครับปูตินเองก็เพิ่งพูดเร็วๆนี้ว่าทรัมป์เคยถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับรัสเซียนะครับอันนี้ปูตินพูดนะโค้ดเลยทรัมป์เคยถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับรัสเซียซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็บูชิตมากๆบูชิตก็คือโคตรจะไร้สาระคือเป็นเรื่องเหลวไหลที่สุดเหลวไหลทั้งเพอันนี้ปูตินพูดนะครับปูตินพยายามพูดอย่างนี้เชื่อได้ไหมก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมอาจจะวิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่าเป็นการภาษาอังกฤษก็คือ distance themselves ก็คือว่าพยายามที่จะปลีกตัวห่างแต่ละฝ่ายเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะการ distance เนี่ย
หรือการปลีกตัวออกห่างเนี่ยมันอาจจะมองได้2อย่างก็คือว่า1ไม่ได้ผูกพันอะไรจริงๆหรอก2ผูกพันกันจริงๆแหละแต่เล่นละครตบตาว่าไม่ได้ผูกพันกันอันนี้แหละครับผมคิดว่าพาวเวลเชื่ออย่างหลังเชื่อว่า2คนเนี้ยทั้งทรัมป์กับปูตินสนิทกันและพาวเวลกังวลว่าอย่างงี้ว่าถ้าทรัมป์ชนะทรัมป์จะไปดีลลับๆกับปูตินว่าเรื่องยูเครนน่ะเรามาหยุดหย่อนกันดีกว่าก็คืออาจจะสงบศึกโดยยอมเสียอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนะครับหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับยุโรปนะครับยุโรปก็เลยกลัวกันนักหนาว่าถ้าทรัมป์มานี่ยุโรปชิบหายแน่ๆนะครับพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าทรัมป์เป็นคนที่คาดเดายากแถมยังถูกกล่าวหาว่าสนิทกับปูตินอีกนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่พวกลิเบอรัลก็คือพวกเสรีนิยมเหมือนกับรัฐบาลหลายๆรัฐบาลในยุโรปนะครับคือรัฐบาลลิเบอรัลหรือรัฐบาลเสรีนิยมในยุโรปเนี่ยมักจะสนับสนุนยูเครนนะครับแต่พวกอนุรักษ์นิยมพวกฝ่ายขวาเนี่ยคล้ายๆกับทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยจะอยากจะสนับสนุนมากนักเพราะหนึ่งก็คือรู้สึกว่าแหมเสียภาษีประชาชนไปมากมายเอาการสนับสนุนสงครามนะสองก็คือคิดว่าเออไปดิวกับรัสเซียดีกว่าเพราะว่าอุดมการณ์คล้ายกันนะครับรัฐบาลฝ่ายขวาในยุโรปเนี่ยอุดมการณ์คล้ายกับปูตินนะครับนะฮะแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามอย่างเช่นอุดมการณ์เรื่องต่อต้านแนวคิดความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยซึ่งปูตินต่อต้านอย่างรุนแรงเงี้ยพวกฝ่ายขวาก็ต่อต้านแนวคิดต่อต้านแล้วคิดชาตินิยมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปูตินพยายามปลูกฝังในรัสเซียพวกชาตินิยมพวกฝ่ายขวาในยุโรปก็ชอบแนวคิดอย่างนี้นะครับมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับดังนั้นในยุโรปนั้นก็เกิดภาวะอิรักเหลือในทางการเมืองอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปถึงตอนนั้นเลยเอาเป็นว่าไอ้ฝ่ายที่มีอำนาจในยุโรปตอนนี้กลัวว่าทรัมป์จะขึ้นมาเดี๋ยวก็จะไปดีลกับปูตินเลิกสงครามในยูเครนแล้วเราก็จะซวยกันไปหมายถึงยุโรปนะครับเดี๋ยวดีลกันไปดีลกันมาแบ่งแผ่นดินกันเองนะครับคนชาติตะวันตกยุโรปตะวันตกเดี๋ยวจะไม่มีปากไม่มีเสียงอันนี้กลัวกันแล้วนะครับกลัวกันแล้วสะท้อนมาจากปากคำของพาวเวลซึ่งเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีเช็คเท่านั้นนะครับยังเคยเป็นยังมีตำแหน่งใน NATO ด้วยนะครับเป็นบุคคลสำคัญพอสมควรทีเดียวในยุโรปนะครับอันนี้แหละครับสิ่งที่จะต้องจับตาในปีหน้าจากปากคำของปีเตอร์พาวเวลนะครับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็คนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับยูเครนโดยตรงนะครับเรื่องนี้มันเริ่มพูดถึงมากขึ้นช่วงปลายปีนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวกรองของสำนักข่าวกรองของรัสเซียหรือว่า SVR นะครับบอกเรื่องนี้ยืนยันอีกเสียงหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องว่ารัฐบาลตะวันตกอาจจะกำลังเปลี่ยนคิดที่จะเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนก็คือหาตัวแทนมาแทนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั่นเองนะครับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ไม่ใช่ลูกรักของชาติตะวันตกอีกต่อไปแล้วนะครับหลายคนที่ตามข่าวต่างประเทศมานะครับอาจจะระแคะระคายมาว่ามันมีอาการรำคาญเซเลนสกี้เริ่มมากขึ้นนะครับเริ่มจากประชาชนทั่วไปจนถึงระดับบริหารของประเทศเริ่มรำคาญเซเลนสกี้นะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับจนกระทั่งนะครับกลางเดือนธันวาคมสำนักข่าวกรองของรัสเซียคือ SVR เผยว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองจากทั้งชาติตะวันตกเองนะไปสแนปมาแล้วก็ไปดึงมาจากตะวันตกนะแล้วก็รัสเซียก็ได้เองด้วยว่ามีแผนการที่จะเปลี่ยนตัวเซเลนสกี้จริงเซเลนสกี้เป็นอีกนายที่จะซวยนะครับนอกจากยุโรปแล้วเซเลนสกี้ก็จะซวยด้วยนะครับตอนนี้ทำไมนะครับทำไมถึงจะเปลี่ยนเพราะว่าเซเลนสกี้นะครับชาติตะวันตกบอกว่าเริ่มไร้สมรรถภาพในการทำสงครามครับประกาศชัยชนะเร็วเกินไปทั้งที่ยังเผด็จศึกอะไรอะไรไม่ได้เลยนะครับทั้งที่ตอนนี้นะครับรัสเซียค่อยๆเป็นฝ่ายโต้กลับแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสงครามมันเงียบเนี่ยมันเงียบไปว่ารัสเซียรอจังหวะหรือเปล่านะครับช่วงที่ก่อนจะเงียบนี่มีแบบการตีคองร้องปากคึกโครมว่ายูเครนเนี่ยไล่รัสเซียไปได้แล้วยึดพื้นที่โน้นพื้นที่นี้พอหายไปสักพักนึงรัสเซียค่อยๆขยับชิงพื้นที่กลับมาได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่าประเมินยักษ์ต่ำไปนะครับจังหวะการลบเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะยาวนะครับไม่ใช่จังหวะสั้นนะครับกรณีของยูเครนก็เช่นกันเห็นว่าตอนนี้ฝ่ายที่กำลังจะพ่ายแพ้นะครับไม่ใช่แค่ยูเครนเท่านั้นเซเลนสกี้นะครับจะปลิวไปด้วยนะครับกลับมาที่เหตุผลที่เซเลนสกี้จะปลิวครับดูครับปีหน้าเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับฟังให้ดีนะครับ
เหตุผลที่เซเลนสกี้จะปลิวนะครับก็คือชาติตะวันตกรู้สึกว่าเซเลนสกี้ไม่สามารถทำตามคำมั่นสัญญาที่เอาชนะรัสเซียได้อันนี้ก็โทษแกไม่ได้นะครับมันเป็นสงครามใหญ่สงครามระยะยาวอย่างที่สองซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่แปลกประหลาดน่าเซอร์ไพรส์มากเขาบอกงี้อยากจะปลดเซเลนสกี้เพราะว่าเป็นคนที่มีมารยาทต่ำซามไม่จบสิ้น endless rudeness ผมพูดภาษาอังกฤษซับเลยผมไม่ได้แปลเองนะครับendless rudeness ก็คือแสดงอากัปกิริยาไร้มารยาทไม่มีที่สิ้นสุดของเซเลนสกี้ครับกับใครกับพาร์ทเนอร์ชาวตะวันชาวต่างชาติก็คือเซเลนสกี้พาร์ทเนอร์ foreign partner ก็คือหมายถึงว่าประธานาธิบดีคนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีเซเลนสกี้ไปแสดงท่าทางไร้มารยาทต่อคนประเภทนี้ระดับเดียวกันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปแสดงอาการอะไรนะแต่ผมพอจะวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเซเลนสกี้เนี่ยเดินสายไปทวงเงินตลอดเลยว่าช่วยเราหน่อยไม่ช่วยเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะซึ่งผมเห็นข่าวอย่างนี้นะผมเห็นอาการแล้วนะผมคิดว่าไม่มีทางที่ชาติตะวันตกจะทนหมอนี่ได้แน่นอนนะครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆข่าวกองรัสเซียก็บอกว่าเนี่ยแสดงอาการเป็นรูทก็คือไร้มารยาทไม่จบไม่สิ้นเลยกับผู้นำชาติตะวันตกนะชาติต่างชาติด้วยนะไม่เฉพาะชาติตะวันตกอย่างเดียวนะครับอีกปัญหาหนึ่งของเซเลนสกี้ก็คือเป็นพวกเล่นพรรคเล่นพวกนะครับแล้วก็คอร์รัปชันอย่างเลวร้ายเลยในระดับที่ทำให้นักการเมืองตะวันตกช็อกอันนี้ข่าวกองรัสเซียบอกว่าช็อกกันเลยทีเดียวซึ่งผมไม่ช็อกนะครับใครตามการเมืองยูเครนมาจะพบว่าการเมืองยูเครนนี่มันแบบเละเทะที่สิ้นดีเลยครับตั้งแต่ก่อนเซเลนสกี้แล้วได้เซเลนสกี้มานี่ก็พยายามปั้นเป็นฮีโร่นะครับผมว่าปั้นผิดคนแล้วนี่แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้ชาติตะวันตกต้องการจะเปลี่ยนเซเลนสกี้นี่ครับปีหน้าดูให้ดีนะครับทำมาปูตินดีลกันได้นะครับ2เซเลนสกี้อาจจะปลิวนะครับและก็3นะครับ3ยูรัสเซียนะครับอาจจะแอดวานซ์คือว่าลุกเข้าไปในยูเครนได้มากขึ้นนะครับผมเห็นแทคติกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันมากนะครับเป็นข่าวลือนะครับว่ารัสเซียเนี่ยให้การช่วยเหลือฮามาสในเรื่องอาวุธนะครับตอนที่เกิดสงครามฮามาสอิสราเอลใหม่ๆมีข่าวนะครับข่าวลือว่ารัสเซียช่วยเหลือฮามาสสำหรับเพื่อที่จะให้ฮามาสเล่นงานอิสราเอลจะได้คนจะได้ไม่สนใจสงครามในยูเครนและก็รัสเซียนะครับและรัสเซียก็จะค่อยๆแอดวานซ์หรือขยับยึดพื้นที่กลับคืนซึ่งมันก็เป็นจริงนะรัสเซียก็ยึดพื้นที่คืนได้จริงนะครับและข่าวลือนี้มันไม่มีมูลนะครับแต่ว่ามันมีความน่าเชื่อถืออยู่บ้างนะครับเราจะเห็นว่าอนาคตเนี่ยนะแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้นะครับผมสรุปอีกครั้งนึงครับแนวโน้มปีหน้าทรัมป์มายูเครนซวยแน่นะครับปีหน้าเซเลนสกี้อาจจะปลิวได้นะครับปีหน้ามีเลือกตั้งด้วยนะครับปีหน้าเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วก็ปูตินเนี่ยก็บอกแล้วจะอยู่ต่อนะครับไม่ว่าจะเลือกตั้งเป็นยังไงผมว่าปูตินก็อยู่ต่อแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าปีหน้านะครับแนวโน้มไม่ดีเลยสำหรับยูเครนนะครับไม่ว่าจะยูเครนหรือว่าเซเลนสกี้ก็ตามนะครับสงครามเนี่ยนะครับผมไม่อยากสรุปเลยแม้ว่าข่าวกรองของรัสเซียเองก็ได้รับคำถามว่าใครจะมาแทนเซเลนสกี้เขาก็ไม่ฟันธงนะครับผมก็ไม่สามารถฟันธงอะไรได้มากไปกว่านี้นะครับแต่อยากให้จับตากันว่าในปีหน้าเนี่ยมันมี significant shift นะครับเหมือนพาวเวลบอกก็คือว่าการเปลี่ยนพลิกผันนะฮะการเปลี่ยนแปลงความพลิกผันยังมีในนัยสำคัญแน่นอนครับในยุโรปจับตาดูกันครับ